เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็กินตามนั้นนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้ไปเป็นเบาหวานได้นะอันที่2ก็คือ DASH diet นะจ๊ะก็คือเป็นอาหารสำหรับ stop hypertension ก็คือจำกัดการกินเกลือจำกัดการกินไขมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาหารสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะ diabetes diet แต่ว่า DASH diet ก็ยังมาเป็นอันดับ2คนที่เป็นความดันสูงแต่เอามากินแล้วมันดีมากสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันนะจ๊ะกับในเรื่องของแพลนอาหารที่ดีที่สุดจากทุกๆไดเอทแพลนทั่วโลกนะจ๊ะข้อมูลนี้หมอสรินก็เอามาจาก US News and World Report นะคะแล้วเราก็ไปกินตามนั้นไงนะมันจะมีอาหารอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัล The Best Diet Plans นะคะที่ทำให้ทั้งการลดน้ำหนักและการกินแบบเพื่อสุขภาพเนี่ยหรือ Healthy Eating เนี่ยนะมันเป็นอาหารที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้นะคะก็คือกินอาหารแบบนี้แหละแล้วก็จะได้ทั้งในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพดีด้วยนั่นก็คือ Mediterranean Diet เดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของแรงกิ้งการดูแลสุขภาพในแต่ละด้านด้วยแต่เกริ่นให้ฟังแบบนี้ก่อนว่า Mediterranean Diet เนี่ยชนะทุกๆประเภทของการกินชนะ1 overall นั่นก็คือทุกๆกลุ่มโดยรวม2ก็คือชนะในเรื่องของว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเราก็มีในเรื่องของ Base Heart Healthy Dietนะคะอันนี้ก็คือ Mediterranean Diet เหมือนกันว่าดีที่สุดสำหรับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะคะนอกจากนั้นก็ยังได้ในเรื่องของ Easiest Diet to Follow ก็คือว่ากินง่ายต่อมาก็ได้ Best Diet สำหรับสุขภาพกระดูกและข้อด้วยแล้วก็ยังเป็น Best Family Friendly Diet ก็คือว่าเป็นอาหารที่ทุกคนในครอบครัวกินร่วมกันได้และสุดท้าย Best Diet for Healthy Eating ก็คือสำหรับคนที่ฉันไม่ได้มีโรคอะไรแต่ฉันจะกินเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็ทำให้สุขภาพดีไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกว่า Mediterranean Diet เธอกวาดทุกรางวัล นะจ๊ะทั้งหมดที่พูดมามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊แล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเขาจะกินในเรื่องของไก่ปลานะคะเป็นหลักแล้วก็กินโอลิฟออยล์ก็คือน้ำมันมะกอกนะคะในการที่เอามาทำอาหารนะคะซึ่งน้ำมันมะกอกเนี่ยจะกินสดเป็นextra virgin olive oil แบบราดในสลัดก็ได้หรือว่าจะเอามาประกอบอาหารแบบใช้ความร้อนที่ไม่ได้สูงมากก็ยังทำได้อยู่นะคะแต่ว่าโดยหลักการของ Mediterranean Diet เนี่ยก็คือกินสดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของ Extra Virgin Olive Oil นะคะเขาจะไม่กินเนื้อแดงนะคือถามว่าเนื้อแดงไม่ใช่ว่าไม่กินเลยหรือแอนตี้ก็ไม่ใช่แต่ว่ากินน้อยมากข้อดีของการที่แบบกินพวกเนื้อขาวอะไรเงี้ยนะเนื้อปลาเนื้อไก่หรืออาหารทะเลแทนพวกเนื้อแดงเนื้อแดงเนี่ยมันก็จะแบบทำให้เกิดการอักเสบเยอะมีพวก inflammatory substance เยอะแล้วก็มันไม่เฮลตี้เท่ากับพวกเนื้อปลาเนื้อไก่นะจ๊ะย่อยยากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากนี้นะเขากินอะไรอีกนะคะก็คือจะเป็นอาหารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นผักผลไม้สดไม่เอาที่แบบแปรรูปได้ในเรื่องของวิตามินแล้วก็เกลือแร่เต็มๆเลยอ่ะทานแล้วผิวดีขึ้นด้วยนะที่สำคัญก็คือว่าในการกินผักและผลไม้เนี่ยนะคะผักเนี่ยโอเคเราเข้าใจผักใบเขียวผลไม้ก็ต้องเลือกเป็นผลไม้ไม่หวานเนาะผลไม้ตามธรรมชาติไม่แปรรูปแล้วเขาก็จะไม่กินขนมของหวานที่เป็นเบเกอรี่นะคะหรือน้ำหวานอะไรที่มันจะต้องเติมน้ำตาลเข้าไปพวกนี้ไม่กินนอกจากนั้นก็มีถั่วต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วบีนส์ก็คือถั่วฝักนะคะอย่างเช่นถั่วลิสงอะไรอย่างเงี้ยนะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วเปลือกแข็งนะคะเช่นในกลุ่มของอัลมอนด์แมคคาเดเมียพิสตาชิโออะไรพวกนี้นะคะซึ่งพวกนี้มันจะมีไขมันดีอยู่สูงแต่ว่าในการกินถั่วถึงแม้ว่าถั่วจะเป็นไขมันดีแต่เธอกินเยอะไปเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักเนาะถ้าต้องการลดน้ำหนักให้เห็นผลนะก็ไม่ควรที่จะกินเยอะเกินไปอะไรคือเยอะเกินไปก็คือมากกว่าวันละ1ฝ่ามือแล้วก็กินวันละ1ฝ่ามือไม่เกินนี้นะก็จะดีกับร่างกายนะคะอันนั้นทีนี้มีอะไรอีกก็คือวายจ้ะแต่ว่าก็กินในลักษณะของ moderate ก็คือกลางกลางวันนึงไม่เกิน30 cc ในผู้หญิงผู้ชายก็คูณ2เข้าไปนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกคือสมุนไพรหรือว่าพวกรสชาติที่มันเผ็ดแบบพริกสไปซ์อะไรขึ้นมาแบบได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้เรามาดูซิว่ามันมีอาหารอะไรบ้างที่เป็นอันดับ2เขาแบ่งเป็นแบบ
10กว่ากลุ่มเลยนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเอาที่แบบพวกเราเจอบ่อยๆแล้วกันเนาะ Best Diet Overall กลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มอาหารที่แบบโอเคไม่ว่าจะกินง่ายสุขภาพดีต่อแบบด้านต่างๆอะไรเนี่ยก็คือแบบโดยรวมแล้วเนี่ยคือเป็นอาหารที่ดีที่สุดอันแรกแน่นอน Mediterranean Diet อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ได้แชมป์นะจ๊ะอันดับ2ก็คือ Dash Diet เป็นอาหารสำหรับคนที่เป็นความดันสูงนะคะกินเพื่อที่จะลดความดันนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อันที่3เขาเรียกว่า MIND ย่อมาจาก Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay สรุปก็คือกินมันไปทั้ง2อย่างนะคะก็คือกินทั้ง Dash Diet และ Mediterranean Diet อันนี้การกินแบบ MIND Diet เนี่ยก็คือจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานของสมองก็คือป้องกันเรื่องของอัลไซเมอร์สมองเสื่อมเลยพวกนี้ก็คือกินผสมผสานกันเอาต่อมาอันดับ1คือเขาใช้คำว่า Weight Watcher นะคะก็คือการเฝ้าระวังในเรื่องของการติดตามมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดของน้ำหนักตัวคือเรียกง่ายๆว่า WW นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ Best Weight Loss Diet มาดูอันดับอันหนึ่งสำหรับคนที่แบบอยากลดเร็วๆทำยังไงนะคะก็ต้องมาฟังกลุ่มนี้จาก Best Fast Weight Loss Diet เอาน้ำหนักลงเร็วที่สุดกินอาหารแบบไหนดีคำตอบก็คือ Ketogenic Diet จ้าคือมันก็จะเป็นเหมือนซับเซตกลุ่มนึงของ Low Carb Good Fat เนี่ยแหละแต่ว่าการกิน Ketogenic Dietเนี่ยเราจะกดแป้งต่ำสุดๆไปเลยนะก็คือไม่เกินวันละ50กรัมต่อวันนะคะแล้วก็ไม่กินผลไม้ใดๆนะอาจจะเบอร์รี่ได้แบบนิดๆหน่อยๆสตรอเบอรี่ลูกนึงอะไรอย่างเงี้ยคือตัดแป้งออกไปเลยเพราะฉะนั้นของหวานไม่ต้องพูดถึงการกินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมันเท่ากับกินไฮแฟตไปโดยปริยายเนาะเพราะว่ามันกดคาร์บต่ำสุดๆนะคะส่วนโปรตีนเราก็กินปกติก็คือไม่เกิน 20% เราจะไม่ได้กินไฮโปรตีนเนาะแต่ไฮแฟตในที่นี้การจะกินคีโตทั้งทีให้เป็นเฮลตี้คีโตนะคะอันดับ2นะของ Best Fast Weight Loss Diet คือ Atkins Diet จ้ะจำกัดการกินคาร์โบไฮเดรตนะคะในช่วงต้นๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณการกินคาร์บเข้าไปนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยแบบนิยมกันแล้วเนาะถ้าพูดถึงอะนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถ้ารู้จัก Ketogenic Dietก็ยังครองแชมป์อันดับ1มาติดกันอีก1ปีนะจ๊ะอ่ะสุดท้ายแล้วอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะคนที่เป็นเบาหวานนี่จะกินอะไรดีนะจ๊ะจงกลับไปหาดูว่า Mediterranean Diet เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็กินตามนั้นนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้ไปเป็นเบาหวานได้นะอันที่2ก็คือ Dash Diet นะจ๊ะก็คือเป็นอาหารสำหรับ Stop Hypertension ก็คือจำกัดการกินเกลือจำกัดการกินไขมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาหารสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะ Diabetes Diet แต่ว่า Dash Diet ก็ยังมาเป็นอันดับ2คนที่เป็นความดันสูงแต่เอามากินแล้วมันดีมากสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีอันดับ3ด้วยนะเขาเรียก Flexitarian Dietนะคะอันนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการกินแค่แบบผักและผลไม้กินเนื้อด้วยบ้างเป็นบางโอกาสเพียงก็คือเรารู้จัก the base ไปแล้วเราก็ the base กับ second base ไปนะก็คือ Mediterranean Diet กับ Dash Diet จบก็วันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อ Mediterranean Diet นี่มันดีนะแล้วมันเป็นอาหารแบบไหนนะแล้วก็ทุกๆปีนะคะเขาก็จะมีการจัดกลุ่มทำ ranking นะคะนี่เป็นปีที่14ติดกันแล้วเนาะ US News and World Report นะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงหุ่นดีได้น้ำหนักดีอย่างที่ต้องการตั้งใจหวังไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคน